สนับสนุนรายการโดย Worldpro Travel โรงแรมฮอปอินเพิ่งผ่านพ้นกีฬาโอลิมปิกไปได้ไม่นานวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวสนามโอลิมปิกยุคใหม่แห่งแรกของโลกซึ่งการเดินทางจากใจกลางกรุงเอเธนเรานั่งรถใช้เวลาเดินทางประมาณ9นาทีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรก็จะถึงแล้วล่ะครับแต่ว่าที่นั่นมีอะไรบ้างต้องรีบตาม2หนุ่มเข้าไปดูกันล่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมพี่ป๊อกตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่หน้าสนามกีฬาโอลิมปิกแห่งแรกของโลกนะครับแล้วต้องบอกว่าเป็นสนามกีฬาที่ใช้จัดงานโอลิมปิกครั้งแรกของโลกในปี1896ชื่อสนามกีฬาว่าพนาเทอร์ไนท์นะเป็นชื่อสนามกีฬาที่มาหลังเดิมเต่าเป็นอะไรอ่ะพร้อมไหมพี่โอ้โหสนามพร้อมเข้าสนามแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราต้องมาดวลวิ่งแข่งกันแล้วว่ะไปกันยังพี่เออไปไปดูดีกว่าที่นี่ที่ไหนพี่เนี่ยตอนนี้เราเข้ามาที่ด้านในของสนามกีฬาโอลิมปิกแห่งแรกในยุคใหม่นะยุคใหม่โมเดิร์นไทม์เนี่ยในปี1896ที่นี่โอลิมปิกครั้งแรกใช่โอ้พี่ที่นี่เป็นมองนี่เจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกในปี1896ขออนุญาตสัมผัสได้นะของกรุงเอเธนแต่ปี2004เนี่ยเขาย้ายไปอีกที่นึงนะสนามใหม่เหรอเออที่เนี่ยเป็นสนามดั้งเดิมเลยสนามไม่ชื่อว่าสนามพนาทีไนท์สเตเดียมกีฬาโอลิมปิกเนี่ยกีฬาแรกเลยคือกีฬาวิ่งมาราธอนสนามวิ่ง4คูณ100เนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นนะฮะกีฬาแรกที่มาเล่นที่นี่แต่สมัยก่อนเขาเล่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกีฬามวยปั้มกระโดดไกลตรงเนี้ยตรงกลางเป็นที่สำหรับกระโดดไกลยิงธนูด้วยใช่ไหมยิงธนูก็มีแต่ตอนนี้พี่เริ่มร้อนแล้วแหละโอ้โหดูดิมันตรงเนี้ยจุคนได้เยอะมากนะพูดถึงเฮ้ยเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นดีกว่าพี่สมัยก่อนเนี่ยเขาจุคนได้ประมาณ 50,000 คนเลยนะผมว่าน่าถึงนะเพราะว่าสนามมันใหญ่มากท่านผู้ชมรู้ป่ะคำว่าพาทินไนท์มาจากไหนเต๋ามันเป็นชื่อการแข่งขันกีฬาก่อนโอลิมปิกนะกีฬาพาทินไนท์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ในสมัยของเทพซุสนะเล่นในเทือกเขาโอลิมเปียเพราะฉะนั้นโอลิมปิกเนี่ยมาจากเทือกเขาโอลิมเปียกีฬาแข่งขันนี้ต้นกำเนิดมาจากประเทศกรีซนี่แหละเขาเล่นกีฬาเพื่อถวายกับเทพเจ้าซุสนั่นเองบูชายันใช่บูชายันแต่หลังจากนั้นก็มาเริ่มกีฬาโอลิมปิกครั้งหนึ่งในปี1896นี่คือการวิ่งนะครับนี่รูปปั้นอะไรอ่ะนี่เป็นรูปปั้นของเทพเจ้าแอร์เมสลูกของเทพเจ้าซุสเคยได้ยินแอร์เมสไหมแอร์เมสชื่อกระเป๋าไงแบรนด์เนมใช่เนี่ยเขาเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนคอยสื่อสารกับนักกีฬาอันนี้คือความเชื่อของกีฬาโอลิมปิกเห็นไหมเป็นสัญลักษณ์ว่าสมัยก่อนเนี่ยนักกีฬาเขาไม่ใส่เสื้อผ้าในการเล่นกีฬาที่นี่เออเราไปดูข้างบนเราขึ้นไปบนสแตนด์ดีกว่าพี่ไปขึ้นมานั่งถึงแบบอัศจรรย์ที่นี่มันดูบรรยากาศแบบเนี่ยมองไปเริ่มแบบว่าเริ่มการจริงๆเริ่มเห็นทั่วสนามแล้วผมเดาเลยว่าฝั่งนี้ฝั่งเจ้าบ้านรู้ได้ยังไงอ่ะดูจากยังไงฮะดูจากยังไงเพราะทางออกของนักกีฬาอยู่ตรงนี้ไงโอ้โหเข้าใจคิดนะเนี่ยแล้วทีมเยือนอ่ะทีมเยือนนะทีมเยือนอยู่นู่นโอ้โหไปนั่งตรงป่านู่นอ่ะไม่ใช่ละสมัยก่อนกีฬาฟุตบอลไม่มีส่วนใหญ่กีฬาที่เขาแข่งมันกีฬาที่กีฬาเดี่ยว
ผู้ชายอย่างเดียวนะผู้หญิงไม่มีเล่นกีฬาโอลิมปิกสมัยก่อนตอนนั้นไม่มีโอ้โหอันนี้คือแค่ขั้นแรกนะครับผมขั้นแรกจะขึ้นไปอีกเหรอขึ้นไปสิพี่โอ้แต่ดูก่อนนะบันไดไม่ข่าวว่ามันไม่ใช่เดินขึ้นอย่างนี้นะครับเราต้องปีนขึ้นพี่ต้องคานขึ้นว่ะเดินมาเหนื่อยแล้วขอนั่งพักแป๊บนึงได้ไหมโอ้โหแล้วเลือกที่นั่งนี่แบบถูกเป๊ะเลยนะทำไมเก้าอี้นี่มันสบายอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เป็นเก้าอี้หินอ่อนที่ทำมาเฉพาะให้กับจักรพรรดิเฮ้ยจริงเหรอหรือราชินีนั่งสมัยก่อนเลยโอ้โหที่นั่งตรงนี้เป็นที่นั่งของคนที่ต้องบอกว่ามีบารมีสูงนะโดยเฉพาะนะฮะต้องผู้ยิ่งใหญ่สมัยก่อนที่จะเข้ามาชมกีฬาโอลิมปิกจะต้องมานั่งตรงนี้เพราะเป็นมุมมองที่ใช่แล้วมองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าตรงนี้เป็นลู่วิ่งที่เริ่มวิ่งแล้วก็เป็นลู่นะเข้าสู่เส้นชัยจะเริ่มและจบอยู่ที่ตรงนี้ต่อหน้าพระพักของประมุขเขาเรียกว่าเก้าอี้ VIP ใช่แล้วตรงนี้วางป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นไม่ใช่แล้วดูหนังพี่เดี๋ยวเราไปเดินดูต่อดีกว่าป่ะเดินต่อดีกว่าไปพักแล้วเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยแล้วชื่อมันมีอยู่สมัยก่อนเนี่ยนักแต่งตัวที่จะมาพร้อมเล่นกีฬาเนี่ยไม่ต้องไปถอดเสื้อผ้าออกข้างในวิ่งออกมาด้วยในชุดวันเกิดลงสนามลงสนามชุดวันเกิดเหมือนอย่างกับนักฟุตบอลที่ลงสนามไปในวันนี้ใช่โอ้โหเจ็บมีการเตรียมพร้อมเข้ามาเริ่มลึกลับมาเรื่อยแล้วพี่นี่ไงดูประวัตินี่ไงเป็นประวัติเรื่องราวเลยของกีฬาโอลิมปิกตั้งแต่แรกเริ่มโอเคเดี๋ยวเราดูนี่ตั้งสมัยก่อนเขาจัดกีฬานะพนาเทไนท์ขึ้นมาเนี่ยเป็นกีฬาสำหรับบูชาเทพซุสที่เทือกเขาโอลิมเปียนะในสมัยก่อนเราจะไปด้วยทุก4ปีเดี๋ยวเราจะไปเทือกเขาโอลิมเปียเดี๋ยวจะผ่านเราจะผ่านนี่เป็นนิยายสุสานกษัตริย์เก่านะฮะของนักวิ่งมาราธอนคนนี้เขาเป็นบอกว่าเป็นทหารนิรนามที่วิ่งมาแจ้งข่าวสารให้กับกรุงเอเธนว่านักรบของชาวเอเธนได้ชนะกับทางทหารเปอร์เซียเรียบร้อยแล้วแล้ววิ่งมาทั้งหมด41กิโลเมตรจากที่อ่าวมาราธอนก็เลยเป็นชื่อเรียกมาของคำว่ามาราธอนนั่นเองแต่พอวิ่งมาถึงเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงไปเพราะเหนื่อยฮะอันนี้พูดจริงๆนะท่านผู้ชมคือวิ่งจนตับแตกครับหลังจากนั้นเขาก็เลยนะฮะมีการจัดการวิ่งแข่งกีฬามาราธอนเพื่อเป็นการที่จะระลึกถึงนายทหารคนนั้นมองไปเนี่ยก็เป็นคบเพลิงสมัยก่อนใช้จุดในแต่ละประเทศใช่ที่ผมเห็นซ้ายมือเนี่ยผมเห็นแล้วเดี๋ยวไปดูตั้งแต่อันแรกที่เขาเป็นของที่ใช่จัดในปี1976ที่ในประเทศออสเตรียเมืองอินสบุร์กเดี๋ยวไปดูอันแรกดีกว่าแล้วค่อยดูไล่ๆมาเรื่อยๆว่าเป็นยังไงนะครับขึ้นในปี1912ที่กรุงสต็อกโฮล์มความส
ดัมจัดที่แคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสนี่นี่จัดที่เยอรมันใช่แต่เห็นไหมเต๋าว่ามันมี5ห่วงเนี่ยเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของ5ทวีปบ็อกกี้นี่ใช่ไหมครับแท่นที่เขาตั้งไว้แล้วเวลานักกีฬาถือคบเพลิงมาตอนเปิดวิธีนะโอ้ไม่ใช่นะมันคบเพลิงมันอันเล็กอันนี้สำหรับตั้งเอาไว้อยู่ที่สนามกีฬาก็ใช่ไงก็ตั้งไว้แล้วก็จุดไฟตรงนี้ใช่ใช่เขาให้ประธานเดี๋ยวมาเปิดพิธีที่นี่นักกีฬาก็ส่งไม้ต่อแล้วก็มาจุดเริ่มพิธีบางปีก็เป็นนักกีฬาที่เอามาจุดเองใช่จะต้องเป็นบุคคลสำคัญของในประเทศนั้นของกีฬานั้นนะเต๋าดูรูปข้างบนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกีฬาเนี่ยสร้างขึ้นมาที่ในยุคประมาณ329ปีก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยเป็นคือสนามที่เราผ่านมาใช่ไหมใช่ที่เมื่อกี้เราไปวิ่งมาใช่ไหมแต่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่นั่งเป็นไม้แล้วในปี1896เนี่ยเขารื้อใหม่หมดแล้วก็สร้างไปเป็นหินอ่อนมาตั้งไว้เพื่อสำหรับในการที่จะเริ่มกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกในยุคใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่กันต่อเลยพี่จ้ะมาแล้วเราต้องได้เหรียญโอลิมปิกกลับไปแน่นอนครับที่ไรเมื่อกี้ได้รางวัลละเป็นกีฬาแห่งแรกนะของโอลิมปิกเลยแล้วด้านหลังก็จะเห็นว่ามีประเทศกรีซอยู่สัญลักษณ์ของประเทศกรีซสมัยก่อนรับตาดีกว่ารับตาจิ้มโอ้โหแน่รับทันนี่โอลิมปิกครับในรูปเป็นรูปของสนามเหรียญของสนามด้านหลังก็บอกด้วยเป็นชื่อของสนามเรียบร้อยได้แล้วกลับบ้านเดี๋ยวเรากลับบ้านได้เหรียญแล้วเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าเต๋าไปเลยนะไปพิเศษสุดๆเฉพาะแฟนรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษแบบ VIP 8วัน5คืนที่จะพาคุณไปตามรอยรายการยังดินแดนแห่งเทพเจ้าและแหล่งกำเนิดอารยธรรมโลกที่ประเทศกรีซเริ่มต้นด้วยพาคุณไปยังกรุงเอเธนเมืองหลวงที่เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่กว่า 3,000 ปีเพื่อพาคุณไปชมอะโคโปลิสป้อมปราการที่เป็นแหล่งหลบภัยอย่างเป็นทางการของนครเอเธนต่อด้วยพาไปวิหารพาเธนอนวิหารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพีอะธีน่าและพาคุณไปชมมหาวิหารเดลฟีแหล่งอารยธรรมกรีกโบราณต่อด้วยพาคุณไปชมมรดกโลกเมทิโอราที่เป็นสถานที่พำนักของนักบวชสร้างอยู่บนเนินเขาหินใหญ่สูงสง่าจากนั้นพาคุณไปยังเกาะซานโตรินีที่เปรียบเป็นสวรรค์บนดินที่บรรดาคู่รักต่างบวชให้เป็นสถานที่ที่โรแมนติกที่อยากไปที่สุดและพาคุณไปต่อที่หมู่บ้านเอียหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่ามีจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเกาะซานโตรินีและปิดท้ายด้วยปาร์ตี้ที่สนุกสนานและประทับใจกับกรีกไนท์ปาร์ตี้ด้วยการแต่งกายแบบชาวกรีและรับประทานอาหารสุดหรูกับชาวท้องถิ่นที่มาต้อนรับท่านดุจญาติมิตรและตอกย้ำความเป็น VIP ของคุณด้วยการพักโรงแรม Grand Vantage โรงแรม5ดาวที่มีแต่เหล่าเซเลบริตี้มาพักทั้งหมดนี้กับราคา 152,000 บาทแต่พิเศษสุดๆเราจัดให้คุณไปเที่ยวแบบสบายๆเพียง 95,500 บาทย้ำอีกที95,500 บาทสงวนสิทธิ์เฉพาะ30ท่านแรกเดินทางวันที่10กุมภาพันธ์ถึง17กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นเพียงคุณโทรเข้ามาหลังรายการจบจนถึงเวลา 22:00 น.และวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 18:00 น.ได้ที่เบอร์0952528078 0952528078แพ็คเกจทัวร์ราคาพิเศษแบบนี้มีให้เฉพาะแฟนรายการเที่ยวสุดโลกเท่านั้นช้าอดหมดนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังของเราคือโรงแรมที่หรูหราที่สุดในกรุงเอเธนโอ้โหชื่อโรงแรมว่าอะไรครับชื่อโรงแรมว่าโฮเทลแกรนด์มาตองผมว่าเขาตกแต่งสวยงามนะมีระหว่างทางเดินเนี่ยมีที่พักมีรูปถ่ายเขารูปถ่ายเกี่ยวกับแผ่นที่ของประเทศกรีซสมัยก่อนแล้วได้ข่าวว่ามีดาราดังๆมาพักด้วยโอ้ใช่ล่าสุดนี่ปีที่แล้วเลดี้กาก้าม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